อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึง1ตำนานบทใหม่นะครับของเจเนเรชันที่4ในวงการเคป๊อปจากฝั่งเกิร์ลกรุ๊ปกันเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยเป็นปรากฏการณ์นะครับบนชาร์ตเพลงนั่นเองที่4วงเกิร์ลกรุ๊ปเนี่ยได้ปล่อยเพลงมาคัมแบ็คมาในช่วงนี้นะครับแล้วก็สร้างปรากฏการณ์ในชาร์ตเพลงขึ้นครองอันดับที่1นะครับ1วงต่อ1ชาร์ตณปัจจุบันนี้ซึ่งเป็นอะไรที่หาดูได้ยากมากๆครั้งนี้เจน4ของเรานะครับทำให้ดูกันแล้วว่านี่คือปรากฏการณ์บทใหม่ของวงการเคป๊อปจากเจน4เกิร์ลกรุ๊ปนั่นเองนั่นก็คือ IVE LESERFIM aespa แล้วก็ G IDOL นั่นเองนะครับที่ปล่อยเพลงใหม่ออกมาในช่วงนี้ในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกันไล่เลี่ยกันเลยเริ่มจาก IVE นะครับที่มาก่อนแล้วก็ตามด้วย LESERFIM aespa และ G IDOL ในวันที่15ที่ผ่านมานี้ซึ่ง4เพลงไตเติ้ลหลักนะครับของทั้ง4สาว4วงเนี่ยก็เพิ่งขึ้นไปอยู่ในอันดับที่1บนชาร์ตเพลงนะครับติดต่อกันอย่างที่เราได้บอกไปเลยว่าใน1วงเนี่ยสามารถเกาะชาร์ตในอันดับที่1ตอนนี้เนี่ยคนละ1ชาร์ตกันไปโดย IVE นะครับกับเพลง I Am อยู่ในอันดับที่1ของชาร์ต Flow แล้วก็ Unforgiven จาก LESERFIM นะครับอยู่ในอันดับที่1ของชาร์ต Melon Spicy ของ aespa นะครับอยู่ในอันดับที่1จากชาร์ต Bugs แล้วก็ล่าสุดเลย Queen Card นะครับอยู่ในอันดับที่1ของชาร์ต Jinny นั่นเองเป็นปรากฏการณ์ที่หาดูได้ยากจริงๆนะครับและทั้ง4วงนี้เนี่ยก็เป็นเกิร์ลกรุ๊ปจากเจเนเรชันที่4ที่ท็อปฟอร์มกันมากๆติดลมบนกันไปสุดๆฐานแฟนคลับเนี่ยก็ยิ่งใหญ่เหลือเกินและก็ดันนะครับปักวันปล่อยเพลงเนี่ยมาในช่วงเวลาที่ไล่เลี่ยกันเลยเรียกได้ว่าสัปดาห์ต่อสัปดาห์เป็นบุญหูแฟนๆมากๆเลยที่ได้รับฟังเพลงใหม่ๆจากเกิร์ลกรุ๊ปในเจน4หลากหลายเพลงหลากหลายสไตล์ I Am ก็อีกแบบนึงนะครับ Unforgiven ก็อีกสไตล์นึงไปเลย Spicy ก็มาอีกแนวนึงก็ Queen Card ก็ไปอีกแนวหนึ่งกันไปแฟนๆเนี่ยต่างแบบไม่รู้จะฟังเพลงไหนดีนะครับเพราะว่าทั้ง4เพลงนี้ก็คือดีไปหมดยืนยันด้วยชาร์ตเพลงนะตอนนี้นะครับที่แข่งขันกันสนุกมากๆเรียกได้ว่าเป็นปีทองของเกิร์ลกรุ๊ปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Gen 4วงไหนก็ตามต่างมีผลงานที่ออกมาและทำให้แฟนๆเนี่ยประทับใจได้เลยไม่ว่าจะมาจากค่ายใหญ่ค่ายเล็กค่ายกลางคนที่คุ้มที่สุดนอกจากศิลปินแล้วนะครับที่ได้ผลิตผลงานดีๆออกมาก็คือแฟนคลับนี่แหละที่ได้รับฟังได้รับชมแล้วก็ได้เสพผลงานต่างๆที่ศิลปินแล้วก็ค่ายเนี่ยตั้งใจทำออกมาปั้นออกมากันอย่างเต็มที่เลยอย่างนี้นะครับ4เพลงจาก4วงเกิร์ลกรุ๊ป I Am Spicy Unforgiven แล้วก็ Queen Card นะครับที่ครองชาร์ตอันดับที่1เนี่ยคนละชาร์ตกันไปเลยใน4เพลงนี้ใครชอบเพลงไหนกันบ้างมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับและทุกคนเนี่ยคิดเห็นยังไงกันบ้างกับปรากฏการณ์ใหม่ในชาร์ตเพลงของ Gen 4 Girl Group ในตอนนี้มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง I forgive it I'm not villain I'm too spicy I'm too spicy Queen card Queen card So done this whole